สถานการณ์โควิด19ก็ยังคงเป็นสถานการณ์ที่ค่อยทวีความรุนแรงนะครับทุกขณะในขณะนี้นะครับชีวิตของเราการงานการเรียนหนังสือก็ดำเนินไปชีวิตของพวกเราก็ดำเนินไปนะครับแต่การใช้ชีวิตในยุคสมัยปัจจุบันก็คือยุคสมัยของการเกิดโรคระบาดนะครับการใช้ชีวิตในรูปแบบของ New Normal เราต้องเรียนรู้นะครับหนึ่งในกิจวัตรหรือกิจกรรมที่ยังคงมีนะครับในสังคมของเราก็คือการแต่งงานในหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าอัลอัจลตุมินัชชัยฏอนความเร่งรีบนี่ก็มักจะมาจากชัยฏอนแต่ความเร่งรีบเกี่ยวกับการแต่งงานนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชัยฏอนเพราะนั้นคู่ใดที่พบเจอกันหรือคู่ใดที่มีความตกลงว่าจะมีการแต่งงานถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ของโควิด19เราจะมีการปฏิบัติเช่นไรให้ถูกต้องตามแบบฉบับหรือแบบสุนนะของท่านนบีแล้วก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องกับวิธีการปฏิบัติในการควบคุมแล้วก็ให้ห่างไกลจากโควิด19ครอบครัวหลายครอบครัวมีความกังวลนะครับเมื่อจะแต่งงานในช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิด19จะทำอย่างไรดีเพราะโดยปกติแล้วเวลาเรามีการแต่งงานก็จะมีพิธีการจะมีการเลี้ยงอาหารจะมีการเชิญแขกเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากทีนี้ในช่วงจังหวะของโควิด19นี่เราจะมีการแต่งงานกันอย่างไรนะครับในวิธีหนึ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้ก็คือการแต่งงานในหมู่ญาติพี่น้องคนใกล้ชิดและก็มีการวางรูปแบบการป้องกันจากโควิด19อย่างถูกต้องนะครับมีการจำกัดผู้คนอาจจะจำกัดผู้คนอาจจะใช้สถานที่จัดนะครับที่เป็นสถานที่เปิดไม่ได้เป็นสถานที่ปิดแล้วก็อาจจะมีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับคนเข้างานนะครับการแต่งงานรอไม่ได้นะครับพี่น้องก็สามารถที่จะจัดงานได้แต่ก็ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นที่สุดนะครับบางคู่นี่อาจจะแต่งงานกันแล้วก็เกิดคลัสเตอร์นะครับจากงานแต่งงานก็มีมากมายเราไม่อยากให้การแต่งงานที่เราบอกว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีแต่สร้างความเสียหายแล้วก็อาจจะเป็นคลัสเตอร์ของการติดโควิดก็เป็นได้ก็อยากจะให้กำลังใจกับทุกคู่นะครับที่มีแพลนที่จะแต่งงานในช่วงโควิดพี่น้องก็สามารถที่จะจัดได้แต่ว่าการจัดการแต่งงานนั้นก็ให้อยู่บนพื้นฐานของการดูแลความปลอดภัยปฏิบัติในสิ่งที่ทางสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำพี่น้องก็จะปลอดภัยจากโควิดและก็สามารถที่ใช้การแต่งงานนั้นปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีด้วย